มาถึงคู่ที่2ครับวันศุกร์ที่28พฤษภาคมศึกดาวรุ่งทีวี47ซ้ายมือบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษขวามือสีสดเกียรติชิดชนกพิกัด127ปอนด์กางเกงสีชมพูนะครับทางฝั่งของบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษนี่ชกประจำอยู่ที่ลุมพินีบัวขาวนั้นเป็นน้องแท้ๆของพนมรุ้งสิทธิ์สวปอครับนี่คือบัวขาวลูกพี่เขาก็คือคุณเคียงเมืองชนนี่ครับเคียงเมืองชนพูดปุ๊บมาปั๊บยกที่1และ2รวมกันกรรมการบาบูสับมือว่าชกได้แหมบัวขาวนี่ตั้งแต่เป็นแชมป์หงมาแล้วนี่โรดขึ้นมาเรื่อยๆครับกลายเป็นนักมวยเงินแสนในเวลาอันรวดเร็วมวยระดับสุดยอดอย่างเชอรี่ก็ดีโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ก็ดีบัวขาวเจอมาแล้วทั้งสิ้นก็ยังสกิดกันเบาๆก่อนครับยังไม่รุนแรงสีสดนั้นมวยนครพนมนะครับบัวขาวนั้นมวยโคราชลู่อีสานด้วยกันทั้งคู่เตะซ้ายต่อยซ้ายโดนคืนแข้งซ้ายทีหนึ่งมีพนมรุ้งครับสวมเสื้อกั๊กมาให้น้ำน้องชายด้วยพนมรุ้งสิทธิ์สวปนี่เป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือเหมือนกันจะจับไถนาได้ไหมไถนาเข้าเชือกเปล่าครับไม่ถนัดนักมากคุณสู้หันหลังครับแต่ว่าสีสดทำไม่ทันอย่างเขายกที่2สีสดนั้นถือว่าเป็นมวยชกยากคนหนึ่งเลยนะครับเอาครับเตะล่างโดนเกี่ยวแม่ชะงักเอาไว้ได้ครับใช้ได้กรรมการบอกว่าดีมากเงื้อคางครับถือว่ามีสปิริตถีบยานาวายเอาครับเข็นเข้าเชือกแม่นี่จะฟันศอกล่ามกันเน็บเบาๆยังไม่แรงครับจับกันยังไม่ถนัดกรรมการบาบูเห็นว่าจับแบบนี้ตีกันลำบากก็ออกมาข้างนอกดีกว่าสีสดอายุ21ครับทางฝั่งของบัวขาวนั้น20วางแข้งยังไม่เข้าครับเอาเข่าอัดหน้าขาไว้ทำอะไรไม่ได้ครับดันเอาไว้วางแข้งยกบังเอาไว้อาวุธคล้ายๆพี่ชายครับใช้ได้หลายอย่างแล้วก็เหลี่ยมก็แพร่ๆแล้วครับว่ากันอย่างนั้นสำหรับบัวขาวหมดยกที่2สีสดนั้นถือว่าเป็นมวยชกยากครับจะออกอาวุธบางทีดูไม่ออกว่าจะออกอะไรกันแน่มีทางฝั่งของคุณมั่นครับมาสอนสีสดมีลูกได้แล้วได้แล้วเอาหลายๆลูกเลยบอกว่าได้แล้วเอาหลายๆลูกพนมรุ้งก็มันนวดให้น้องชายครับไม่มีใครรู้ใจเท่าพี่ชายแล้วครับว่ากันอย่างนั้นและเป็นนักมวยมีเกรดซะด้วยครับเกรด A นะครับพนมรุ้งจังหวะ2จังหวะ3ยกที่3ครับมาถึงตรงนี้เสมอไหนเสมอกันแล้วมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ขยับขยับเข้าไปหาเอากระเตะไม่โดนอุ้ยลูกนี้โหนกแก้มแต่ปลายเท้าพยักหน้าบอกไม่เท่าไหร่นะสีสดว่าอย่างนั้นครับพยักหน้านี่รักษารูปมวยด้วยวางแข้งแหมเตะแล้วคาด้วยครับเตะแล้วคานี่คืนลำบากด้วยครับดูครับเตะแล้วคาไว้ชักเท้าลงช้าเหลือเกินสีสดนั้นเป็นมวยชอบชกเชิงรับนะครับค่าตัวสูงสุด 100,000 บาทรุ่งนั้น 102,000 เอาแล้วครับเตะทับในสักทีนึงจิ้มหมัดวางแข้งเอาครับเตะต่อยซ้ายเตะซ้ายมวยชิงจังหวะครับบัวขาวเนี่ยได้ทั้งบู๊ทั้งบุนครับแต่ว่าสีสดนั้นถนัดทางเรียกว่าบุนครับเชิงรับมากกว่าบู๊บัวขาวขยับขยับเข้าไปหาวางแข้งไถนาได้ไหมไถนาได้ไหมโอ้โหเตะเข้าโกไปเลยมันโอ้ยคืนเกือบไปแล้วครับยกบังเอาไว้ได้อ้าวแม่ตัวเองลื่นเองกรรมการบาบูพุ่งสไลด์เลยครับมาเตือนเอาหมายว่าทีหลังอย่าซ้ำกันอย่าฉวยโอกาสกันกรรมการบาบูบอกขยับขยับไปนี่เจ๊ประพิษอ่ำหนองบัวครับมาเชียร์บัวขาวอยู่ด้วยศรีภรรยาของสารวัตรเจ้าโอดอ่ำหนองบัวลูกพี่เก่าของบัวขาวครับยึกยักล่อหลอกดูสีสดกาดรัดกุมนะครับไม่ตกใจเป็นมวยที่กาดมวยได้สวยคนหนึ่งทีเดียวแต่ว่าชอบชกเชิงรับครับดูครับเดินหน้าไม่ค่อยเป็นนะครับเตะแล้วขาอัดหน้าขาไว้คืนแข้งคืนแข้งเอาครับบิดไปเหมือนกันนี่เป็นยกที่3โดนอีกทีนึงหลวมเข้ามาไม่ได้ครับมวยจังหวะฝีมือนี่เข้าพลีผลามสุ่ม4สุ่ม5นี่โดนง่ายๆเลยนะครับโดนแล้วหลงเหลี่ยมหลงร่องแข้งได้ง่ายสีสดเริ่มจะเดินมาแล้วครับเพราะว่าถอยแล้วโดนก็ตอดอยู่เรื่อยครับยึกยักล่อหลอกครับบัวขาวได้แล้วหนีด้วยนะครับทำเหมือนบุกดีๆเผลอๆก็ดูครับปลายเท้าก็ไม่เข้าเอาครับ1 2สวยเอาครับมาแรงแล้วสีสดชักโมโหเหมือนกันตั้งรับมากเกินไปบิดออกมายิ้มยักคิ้วล่อหลอกด้วย
ับจะเตะล่างเขาโดนยันไว้เสียจังหวะเหมือนกันครับบัวขาวจะ1 2 3สักหน่อย3ไม่โดนนะบัวขาวนี่อนาคตทางจะรวยครับเพราะว่าหน้าผากจะกว้างแล้วนะครับดูจอนยาวหน้าผากกว้างครับสลับขาหมดยกที่3แหมจอนระดับสอนรามหรือพี่ทองเจือเหมือนกันนะครับจอนยาววางแข้งลูกนี้ดูเตะเข้าโกครับเป็นยก5นี่เลิกไปเลยลูกนี้โอ้โหไม่เจ็บครับแต่มันเสียรูปเหลือเกินดึงคืนข้างมาแต่ว่าไม่เข้าครับตัวนี้พอดีล้มลูกนี้ครับกรรมการบาบูแหมเท้าลอยก็ไปขวางเลยครับเกิดทีมตั้งมวยน็อกเลยยุ่งเลยครับไม่รู้จะตัดสินยังไงเมืองชนจีรพันธ์ครับมาสอนบัวขาวว่าบัวขาวนี่ปักหลังเนี่ยเฮียเคียงฝากซ้อมอยู่ค่ายของคุณเมืองชนมาแล้วครับพงพันธ์ผู้ทองครับทวีศักดิ์ผู้ทองคนเดิมครับเปลี่ยนชื่อเป็นพงพันธ์มาสอนทางฝั่งของสีสดซึ่งเป็นนักมวยในคอนโทรลของตัวเองบอกว่าอย่าถอยนะเป็นรอเขาอยู่ในตอนนี้ยกที่4ครับบัวขาวได้เปรียบนะครับ 4-1 เอาละครับคุณพงพันธ์บอกว่าต้องเดินแล้วนะบอกสีสดบอกเป็นรอเขาแล้วเอาละครับแหมนานจะเดินสักทีครับสีสดเป็นมวยชกเชิงรับเป็นรองแล้วต้องเดินแล้วครับเพราะว่ากรรมการวิกลุมพินีนั้นชอบมวยเดินเหน็บหักไม่ได้หักไม่ลงเหน็บยังเปาะแปะกันครับอย่างนี้ถูกขี้ใครโอ้โหงัดลงไปเลยทุ่มลงนี้เดินโดนอีกแล้วครับโดนจับอีกแล้วเดินผีผลามไปหน่อยแทงไม่เข้าวางแข้งถ่ายได้ไหมสีสดโอ้โหพยายามจะเดินแต่ว่าบัวขาวแกหมุนเป็นวงกลมครับเอาละครับเตะกลัดล้มเอาละครับรูปมวยไม่ดีแล้วบัวขาวล็อกเอวเอาไว้เน็บเอาเสียงเชียร์ครับไม่รุนแรงกรรมการบาบูแกะออกมาบัวขาวถอยมากไปนิดนึงครับตอนนี้กรรมการวิทย์นี้นี่เขาไม่ชอบมวยถอยครับเอาละครับวางแข้งสีสดเดินจิ้มมาปลายหมัดแทงอุ้ยดอกนี้แทงสวยมากวางแข้งยิงหมัดแม่สีสดเดินเป็นชุดแล้วครับบัวขาวเน้นหนีมากไปหน่อยครับหมดแรงหรือเปล่าโอ้โหแทงสวยมากแทงคืนกว่าครับเกือบโดนไปละแม่โดนดอกนี้แล้วก็มันเลยละครับทีอีกทีหนึ่งล้ำใครล้มครับล้มใครล้มงัดกันไม่ลงเน็บไม่แรงแบบนี้ไม่แรงแทงสวยบิดตัวดีครับบิดตัวแทงจะแหมแข้งขาจะยกลำบากครับยกช้าแล้วถีบที่กระจับทิ้งอ้าวบัวขาวบอกกรรมการสงสัยกระจับหลุดครับเชือกกระจับคงขาดนะครับเดินตุงไปเลยครับต้องเปลี่ยนครับสีสดก็ยืนคอยก็ผูกกระจับกันข้างงุ้มนั่นแหละครับขึ้นมาแล้วก็ผูกเรียบร้อยแล้วขึ้นมาชกต่อการต้องจับอีกทีนึงแน่นไหมโอเคใช้ได้ชกต่อครับนี่เป็นยกที่4ครับเดินเหมือนเดิมครับแทงนานๆจะเห็นสีสดครับเดินอย่างนี้สักทีนึงเป็นรองครับไม่ไหวแล้วต้องฟันศอกยิงหมัดต้องออกลูกดุแล้วครับนานๆจะดุสักทีนึงวางแข้งคืนแข้งจิ้มหมัดไหนท่าทางบัวขาวอ่อนนะครับยกนี้มวยบางทีช็อตก็ช็อตไปดื้อยกแข้งยกขาไม่ค่อยขึ้นมาถึงปลายยก4แล้วครับยกนี้นี่บัวขาวถอยมากไปนิดนึงครับอาวุธดูไปจะเป็นรองหน่อยๆครับจากได้เปรียบ 4-1 ครับหมดยกราคาคงตกลงแน่นอนครับตรงนี้เตะกวาดข้างล่างยักหน้าปลายเท้าไม่โดนดีสีสดแทงแหมแต่ไม่เข้าครับเอาครับบัวขาวเริ่มจะตั้งลำได้แล้วครับเอากำดันออกไปหมดยกที่4แหมมาตั้งลำเอาได้ปลายยกครับมาดูภาพช้าในยกที่4ยืนยับยิงหมัดแทงขาวมาเป็นชุดเลยครับบัวขาวเน้นถอยมากไปครับดูครับรูปมวยเสียหมดเลยครับแหมยังดียังยกบังเอาไว้ได้ล็อกแล้วลูกนี้ถีบครับถีบกระจับหลุดเลยนะครับบอกกรรมการบอกไม่ไหวครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับกระจับบดถ้าบดแล้วก็ยุ่งเลยครับหน้านี่เขียวเลยแล้วครับจากบัวขาวจะเป็นบัวเขียวทันทีครับถ้าเจอกระจับบดตรงนั้นคุณเคียงเมืองชนบอกว่ายานี้อย่างเดียวชนะเขาแล้วคุณพงพันธ์บอกว่าคู่ขี้นะคู่ขี้ยกสุดท้ายต้องเอาให้ดีบอกสีสดครับบดยกที่4ครับบัวขาวยก4เสียหน่อยครับ
จากได้เปรียบ 4-1 เหลือแค่ 2-1 ครับยกสุดท้ายก็ชิงดำแบบบัวขาวได้เปรียบเล็กน้อยครับ 2-1 ครับเอาละครับบัวขาวเกือบไปแล้วสีสดต้องเดินให้ชัดๆเหมือนเอาละครับโอ้โหดอกนี้เต็มๆครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับบัวขาววางแข้งต้นยกนี่ออกมาดีนะครับสีสดดันออกไปบัวขาววางแข้งไม่เข้าเอาละครับกวาดล่างขึ้นบนกวาดแข้งไม่โดนโดนเอาละครับต่างคนต่างปลิวสีสดมาถอยซะแล้วครับออกมาต้นๆดีทำไมถึงถอยยี่เอาครับฟันศอกไม่เข้าฟันศอกไม่ถึงมาขึ้นมาทำท่าจะดีทำไมถึงมาถอยอ้าวโดนก้านคออีกทีนึงอ้าวยืนซึมซะแล้วแทงอีกทีนึงไอ้สีสดทำไมช็อตอย่างง่ายๆอย่างนี้ดูครับขึ้นมาต้นยกก็ดีดีครับทำไมมาถอยรับซะแล้วดูครับโอ้ยไม่ทราบไปโดนอะไรครับซึมไปเฉยๆช็อตไปเฉยเอาครับดูครับแข้งขาไม่มีอะไรครับบังอย่างเดียวป้องกันตัวอย่างเดียวโดนอีกแล้วครับพิงเชือกซะแล้วเอ๊ะเป็นอะไรดูครับดูครับมวยบางทีพอเร่งมาโดนช็อตขึ้นมาดื้อๆอย่างนี้ครับเอาครับทางฝั่งของเมืองชนก็กองเชียร์ทางฝั่งบัวขาวครับบอกมือว่าไม่ต้องเข้าแล้วดูสิครับสีสดต้นยกออกมาทำท่าจะดีดีครับในช่วง10วินาทีแรกไปโดนอะไรก็ไม่ทราบครับช็อตไปเลยครับโงนเงยเฉยๆรูปมวยเสียหมดเลยครับบัวขาวเลยไม่เข้าหมดจบโอ้โหดูสิครับช็อตเอาดื้อๆครับต้นยกทำท่าจะดีบัวขาวปอพิสิทธิ์เชษครับชนะยกสุดท้ายนะครับสีสดนั้นช็อตไปเฉยๆครับ